สวัสดีครับผมสนุกบุญปานและคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ดนตรีเสื่อมคืออะไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเราอยู่กันในเดือนสิงหาคมเนาะวันที่ออกอากาศก็ใกล้จะถึงช่วงของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผ่านมาแล้วกี่ปีนะ79กำลังจะ80ปีปีหน้า80ปีเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงว่าวันนี้ทำไมเปิดมาพูดถึงเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองเดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันในเรื่องของดนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองตัวมุเองเคยพูดถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันในอีกสงครามครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญด้วยสวัสดีค่ะสนุกสวัสดีครับพี่โมกค่ะสนุกบุญปานใช่ครับท่านผู้ฟังคงงงคนนี้เป็นใคร ทำไมเราขำไปต่อก่อนอย่าพึ่งสนุกแนะนำตัวนิดหน่อยเล่าเรื่องสักนิดนึงให้ท่านผู้ฟังรู้จักดีกว่าว่าทำไมเธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยถึงดนตรีประเภทนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับสนุกบุญปานนะครับเป็นนักฟลูตชาวไทยที่เรียนจบเป็นรุ่นน้องพี่มุก เรียนจบมาจากเยอรมันนะครับปริญญาโทย้อนกลับไปก่อนนู่นเลยว่าเริ่มเรียนดนตรีจากฟลูตเลยไหมจริงๆเริ่มเรียนเรคคอร์เดอร์ก่อนครับน่ารักจริงๆ ใช่ก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนชอบหากิจกรรมให้ทำอ๋อคือไม่ได้แบบเรียนในโรงเรียนเหมือนที่หลายๆโรงเรียนเขาเรียนกันนะไม่ก็คือไปเรียนแบบโรงเรียนพิเศษเลยอ๋อแล้วตอนแรกมันเป็นแบบเรคคอร์เดอร์กลุ่มแล้วพอจบคลาสเนี่ยเหมือนครูเขาบอกว่าอยากจะเริ่มเรียนเครื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วคือตอนนั้นนะที่บ้านอ่ะมีแบบญาติพี่ๆเขาแบบเล่นไวโอลินเล่นเปียโนแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่อยากซ้ำอ่ะแล้วเราไปดูการ์ตูนมาแบบมันมีตัวละครตัวนึงเซนเซียเล่นฟุตเอาบ้างอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่เพราะจริงๆอย่างรุ่นมุกประมาณสักมัธยมเนี่ยจะมีเรื่องนึงคือโนดาเมะคันตาบิเล่แล้วมันมีคนมาเรียนโอโบเพราะว่าดูโนดาเมะเหมือนกันนะอันนี้ดูเซนเซียอันนี้ดูเซนเซียใช่แล้วจริงหรอมีเป่าฟลูตด้วยเหรอเนี่ยมีมีอันนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะประมาณ8ขวบครับ8ขวบดูเซนเซียแล้วก็เริ่มเรียนฟลูตใช่โอ้โหแรงบันดาลใจเราก็เรียนมาโดยตลอดเลยใช่ครับก็คือเรียนที่โรงเรียนพิเศษจนถึงประมาณ 14-15 แล้วช่วงนั้นก็คือมีหนังเรื่อง Season Change ที่น่าจะเป็นหนังที่ทุกคนรู้จักเอ้ยนี่ดูได้แรงบันดาลใจเยอะนะเนี่ยจากอะไรแบบนี้ก็คือตอนนั้นก็เหมือนจริงๆเคยอยากเรียนหมออยู่พักนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยแต่ว่ามันดูยากดูมีความรับผิดชอบเยอะแล้วก็พอไปดู Season Change มาแล้วก็แบบวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลเนาะอุ๊ยดูน่าเรียนมากก็เลยไปลองปรึกษาครูที่สอนฟลูตตอนนั้นดูแล้วก็เลยได้ไปสอบเข้าระดับเตรียมอุดมศึกษาอ๋อก็คือมัธยมปลายใช่แล้วเรียนเอกฟลูตใช่ครับปอตีก็ต่อเลยใช่ปอตีก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วไงต่อแล้วก็ไปเยอรมันเลยไหมใช่ก็คือจริงๆแล้วว่าตอนที่เรียนปอตรีอ่ะก็เหมือนตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะเอายังไงต่อดีเราแบบอยากจะทำอะไรต่อแล้วก็อาจจะโชคดีที่อาจารย์ที่มหิดลนะครับเขาก็เรียนจบมาจากเยอรมันเหมือนกันเขาก็ให้คำแนะนำว่าเอ้ยลองไปสอบที่เยอรมันดูไหมมีอาจารย์คนนี้คนนี้น่าสนใจบวกกับนกเนี่ยเดิมชอบนักฟลูตที่เป็นสายเยอรมันอยู่แล้วเป็นเยอรมันสคูลก็เลยไปลองสอบดูครับก็ได้เลยอยู่ยาวเลยอยู่ไปกี่ปีนะคะ7ปีครับยาวมากมุกยังแบบ4ปีนะคะอันนี้7ปีไปปีอะไรนะ2017ครับ17โอ้ยจริงๆก็แบบเจอกันแป๊บนึงใช่เราคาบๆกันหน่อยนึงมุกกลับมา2018เนาะแต่โอ้ยแต่ว่าอยู่กันคนละรัฐใช่ๆเราอยู่เหนือนี่อยู่ใต้นะคะก็จะเหมือนอยู่เชียงใหม่กับภูเก็ตอะไรอย่างนั้นนิดนึงก็ตอนนี้กลับมาอยู่ไทยแล้วใช่ครับเพิ่งกลับมาช่วงต้นปีกลับมาทำงานทำการถูกต้องกลับมาใช้ชีวิตจริงไปด้วยกันนะคะ อ่ะกลับมาถึงหัวข้อในวันนี้นะนี่แบบต้องปรึกษากันเลยนะก่อนหน้านี้ว่าเราควรเรียกหัวข้อนี้ว่าอะไรดี
ชื่อมันแอบแบบว่าพูดยากนิดนึงเนาะจริงๆหัวข้อในวันนี้นะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมันจะชื่อว่า Entartete Musik ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือจะเรียกง่ายๆว่าดนตรีเสื่อมครับEntartete มันคือความเสื่อมฮะดนตรีเสื่อมมันมีคำนี้ด้วยหรอนี่คือต้องแบบว่า Google Wikipedia กันเลยนะ ดนตรีเสื่อมหรือว่าเพลงดนตรีเสื่อมซามที่หมายถึงตัวดนตรีจริงๆมันเสื่อมใช่ครับจริงๆเนี่ยคำนี้ถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นคำที่รัฐบาลนาซีเยอรมันตอนนั้นใช้เรียกดนตรีที่เขารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับอุดมการณ์ของเขาอุดมคติของเขาครับมันเลยเสื่อมมันเลยเสื่อมซึ่งแบบเสื่อมของเขากับเสื่อมของเราอาจจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเสื่อมของเขาคือไม่ตรงตามความต้องการของนาซีแบบชัดๆเลยใช่คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงปีทศวรรษ1930ช่วงนั้นนะครับรัฐบาลนาซีเนี่ยเขาใช้คำจำกัดความนี้กับกลุ่มดนตรีที่เขารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับอุดมคติเนาะเหมือนที่เราพูดกันเพราะว่าเขาอะมีอุดมคติที่เชื่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาเนี่ยชาวยุโรปทางตอนเหนือเนี่ยเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าชาติพันธุ์อื่นดังนั้นความต้องการของเขาเนี่ยคือการทำให้ดนตรีศิลปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขาเนี่ยแพร่หลายที่สุดครับจริงๆก็ทำให้นึกถึงอย่างยุคของโซเวียตเหมือนกันเคยเล่าไปแล้วแหละเรื่องของโซเวียตที่รัฐบาลสตาลินเองก็มีการกำหนดว่าดนตรีต้องเป็นแบบไหนยังไงต้องผ่านการคัดกรองโดยรัฐบาลก่อนอันนี้ก็น่าจะเช่นกันในยุคนาซีครับใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ดนตรีนะครับแต่ว่าศิลปะก็เหมือนกันเขาก็จะมีคำที่เรียกศิลปะว่า Entartete Kunst เหมือนกันก็คือศิลปะเสื่อมถูกต้องครับคือในยุคช่วงประมาณปี1920นะครับต้องบอกก่อนว่าเมืองนึงเนี่ยในเยอรมันที่ชื่อไวมาร์เนาะคนดนตรีน่าจะรู้จักกันดีเป็นเมืองที่ค่อนข้างโด่งดังในยุคนั้นเนี่ยครับไวมาร์เนี่ยถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของศิลปะความทันสมัยความอวองการ์ดคือเป็นแบบศูนย์รวมเลยมีทั้งแบบวรรณกรรมที่ล้ำสมัยดนตรีที่ล้ำสมัยดนตรีที่ล้ำสมัยใช่ไหมครับซึ่งรัฐบาลนาซีเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเขารู้สึกว่าเนี่ยไม่ตรงกับแนวคิดเขาเลยคือเขาใช้คำว่า good German music ดนตรีเยอรมันที่ดีคืออะไรใช่ครับคือเขาก็ต้องการที่จะโปรโมทเพลงของอย่างคอมโพเซอร์อย่างริชาร์ดสตราวส์ริชาร์ดวากเนอร์ยุคโรแมนติกเยอรมันที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือแบบโอ้ตรงอุดมคติเขามากยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ครับบอกก่อนอันนี้ต้องเกริ่นก่อนท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดนะว่าอันนี้ทุกสิ่งที่เราพูดในวันนี้เนี่ยเป็นความคิดของนาซีของรัฐบาลฮิตเลอร์ในตอนนั้นไม่ใช่เรานะเราไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีใช่ครับตอนนั้นเขาพูดอะไรไว้ใช่ครับคือเขาพูดไว้แบบนั้นใช่ไหมครับแล้วพอรัฐบาลเขาเนี่ยได้ขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมครับสิ่งที่เขาทำเพื่อโปรโมทดนตรีเยอรมันของเขาและพยายามจำกัดดนตรีที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบไม่ตรงเนี่ยวิธีที่เขาทำคืออะไรใช่ไหมครับเขาเนี่ยก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นภาษาเยอรมันเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า Reichskulturkammer ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเรียกว่าหอศิลปะของรัฐบาล Reichs นะครับรัฐบาลเขาแทนตัวเองว่า Reichs เนาะคือหอวัฒนธรรมชาติประมาณนี้ครับเขาก่อตั้งขึ้นในวันที่22กันยายนปี1933เลยก็คือหลังจากที่ขึ้นอำนาจเลยก่อตั้งเลยทันทีคือหอศิลปะอันนี้ครับเขาอยู่ภายใต้การนำของนักการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจเซฟเกอร์เบลส์โจเซฟเกอร์เบลส์เนี่ยมีตำแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวง Public Enlightenment and Propaganda โอ้โหชื่อ มีทุกอย่างเลยใช่ก็คือ Enlightenment และ Propaganda โอ้โหถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นรัฐกระทรวงโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับเออชอบชื่อนี้นะใช่แต่ว่าในปัจจุบันอันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือถูกสลายไปแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหน้าที่ของกระทรวงเนี้ยครับคือเขามีหน้าที่ควบคุมสื่อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมภาพยนตร์งานละครงานดนตรีเนี่ยเพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายของรัฐบาลเขาเขาโปรโมทงานศิลปะแล้วก็สนับสนุนศิลปินที่เขารู้สึกว่านี่ใช่เลยคนนี้คือใช่เขาอยากจะโปรโมทเหมือนโซเวียตมากตอนนั้นอ่ะมีอีอย่างนี้เลยตั้งเป็นแบบว่าเหมือนกองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละหน่วยงานหนึ่งที่บอกว่าเหมือนจะพยายามช่วยเหลือคอมโพเซอร์นะช่วยแบบว่าดูเรื่องจัดการอะไรต่างๆแต่ความจริงตั้งขึ้นมาเพื่อคัดกรองเพื่อแบบว่าอะไร
ทำได้ไม่ได้ยังไงใช่ครับใช่อันนี้ก็น่าจะแบบเดียวกันเด้ถูกต้องก็คือนอกเหนือจากสนับสนุนแล้วเขาก็ทำการแบนความจริงแล้วนั้นใช่ความจริงแล้วก็คือแบนคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคไม่ตรงตามความต้องการของรัฐบาลถูกต้องครับโดยที่ตัว Reichskultur Kammer นะครับขออนุญาตเรียกย่อๆว่า RKK นะครับตัว RKK เนี่ยเขาถูกแบ่งออกเป็น7แผนกครับมีแผนกเกี่ยวกับภาพยนตร์แผนก Visual Arts นะครับเป็นแบบว่าจินตภาพแผนกงานเทียเตอร์งานละครงานเวทีต่างๆแล้วก็แผนกวรรณกรรมแผนกสื่อแผนกวิทยุและสุดท้ายก็คือแผนกดนตรีครับซึ่งวันนี้เราก็น่าจะโฟกัสกันที่แผนกดนตรีนะครับก็คือ Reichsmusikkammer หรือว่า RMK นะครับได้เรียกชื่อย่อไว้จะได้ประหยัดไม่พูดก็ยากด้วยนะภาษาเยอรมันพูดทีเหนื่อยคือ Reichsmusikkammer นะครับ RMK นะครับในตอนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยชื่อเสียงอันโด่งดังของคอมโพเซอร์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอย่างริชาร์ดสตราวส์นะครับทำให้เขาเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ RMK ครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยสตราวส์สนับสนุนรัฐบาลนาซีหรอหรือเปล่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าหลายๆรีเสิร์ชนะครับหลายๆการค้นคว้าเนี่ยเขาพูดว่าการที่สตราวส์ขึ้นมาเลือกรับตำแหน่งเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาอยากจะมีอำนาจเพื่อมาใช้ปกป้องงานของศิลปินชาวยิวบางคนที่เขาอยากจะเหมือนเก็บรักษาเพราะว่าการแบนของนาซีเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะห้ามแสดงหรือว่าห้ามเล่นห้ามอะไรต่างๆเนี่ยครับคือเขาทำลายด้วยนะครับคือถ้าเขาคนเจอคือเขาก็มีการเผาทำลายกันเกิดขึ้นถ้าใครเคยไปเบอร์ลินน่าจะเคยเห็นตรงสตาร์ทโอเปอร์อุนเทอร์เดลินเดนนะครับโรงโอเปร่าที่เขาจะมีเป็นชั้นหนังสือว่างๆอยู่ตรงลานพี่โมเคยไปไหมครับเคยไปใช่ที่เขาตอนนั้นก็คือเขาทำการเผาหนังสือของคนยิวแล้วเขาก็เลยทำเป็นเหมือนชั้นหนังสือว่างที่เป็นอนุสรณ์สถานขึ้นมาให้ระลึกถึงหนังสือที่ถูกปะไปโน้ตดนตรีก็เช่นกันครับถูกเผาเหมือนกันหายไปเยอะใช่ครับก็เลยหนึ่งในนั้นก็คือเขาเลือกที่จะขึ้นมาในตำแหน่งเพื่อที่จะพยายามเก็บรักษางานพวกนี้เพราะว่านอกเหนือจากคอมโพเซอร์ในยุคนั้นนะครับหมายถึงว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคอมโพเซอร์ที่มีเชื้อสายยิวที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเมนเดลโซนก็โดนนะครับโดนแบนเหมือนกัน ถึงจะบอกว่าเป็นเยอรมันก็เถอะแต่เพราะว่ามีเชื้อสายยิวใช่แล้วเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคือเป็นคนเก่งใช่เพลงก็ดีดังๆทั้งนั้นโดนหมดใช่ครับคือนอกเหนือจากเมนเดลโซนก็จะมีมาเลอร์เหมือนกันที่ก็โดนเหมือนกันจริงๆก็มาในสายแบบคล้ายๆกันกับสตราวส์นะความยิ่งใหญ่ในสไตล์เพลงไม่ได้ต่างไกลกันมากแต่ว่า การได้รับการยอมรับในตอนนั้นเนี่ยแตกต่างใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือบอกว่าเขาเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากจะปกป้องลูกสะใภ้ของเขาด้วยแล้วก็หลานๆเพราะลูกสะใภ้เขามีเชื้อสายยิวครับแต่สตราวส์ก็ถือเป็นคนโปรดของฮิตเลอร์เลยนะเขาชอบนะแต่ว่าเขาก็แอบวิจารณ์ฮิตเลอร์ลับๆมีเรื่องมีราวเยอะใช่ครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยเคยเขียนจดหมายเนาะหานักแต่งเนื้อที่ปกติจะแต่งเนื้อให้โอเปร่าของเขาที่ชื่อว่าสเตฟานสไฟค์นะครับคือเขาเนี่ยเป็นคนยิวแล้วเหมือนฮิตเลอร์เนี่ยก็เขียนจดหมายไปเหมือนแบบวิจารณ์รัฐบาลนาซีจนรัฐบาลนาซีเนี่ยเขาก็ระแคะระคายเขาก็ได้ทำการแอบแทรกแซงจนได้จดหมายฉบับนั้นมาก็หมายถึงสตราวส์เขียนจดหมายเขาเขียนหาคนนี้เลยว่าเขาไม่ชอบจนสุดท้ายพอจดหมายนี้มันแดงขึ้นมาเขาก็เลยถูกปลดออกจากตำแหน่งครับไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาของนาซีได้จริงๆถูกต้องใช่ครับใช่ครับแล้วหลังจากที่สตราวส์ถูกปลดนะครับในปี1935ก็จะมีคอนดักเตอร์แล้วก็นักประพันธ์ชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเตอร์ราเบอร์นะครับขึ้นมารับตำแหน่งแทนจนตัว RMK เนี่ยถูกยุบไปเลยก็คือเป็นคนนี้คนเดียวเป้าหมายของ RMK คืออะไรใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้ก็คือโปรโมทกู๊ดเยอรมันมิวสิกกู๊ดเยอรมันมิวสิกในมุมมองของเขาเนี่ยคือเพลงของใครแน่นอนบีโธเฟนวากเนอร์บรามส์แล้วก็รวมไปถึงบาร์กแล้วก็โมซาร์ทด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยที่เขาเลือกโปรโมทคอมโพเซอร์พวกเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากสร้างความชอบธรรมครับพี่มุกสร้างความชอบธรรมว่าเนี่ยดนตรีของเยอรมันดนตรีของประเทศเขาเนี่ยดีที่สุดดีกว่าดนตรีอื่นๆทำไมเขาถึงต้องพยายามโปรโมทดนตรีใช่ไหมครับทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันถึงขั้นต้องตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อควบคุมดนตรีเลยเหรอ
จริงๆรัฐบาลนาซีเนี่ยเขาเชื่อมากนะครับว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการที่จะโปรโมทแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าประเทศเขาเนี่ยมันเหนือกว่าประเทศเขาประเทศอื่นๆจริงๆในทุกๆด้านแม้กระทั่งดนตรีศิลปะวัฒนธรรมแหละเนาะถูกต้องใช่ครับนอกเหนือจากการโปรโมทใช่ไหมครับที่เราพูดกันก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาทำก็คือแบนดนตรีที่เขารู้สึกว่าไม่ตรงดนตรีจำพวกที่เขารู้สึกว่าไม่ตรงคืออะไรดนตรีจำพวกนี้นะครับคือดนตรีที่ถูกประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่มีเชื้อสายยิวหลักๆเลยชัดเจนที่จะโดนซึ่งนอกเหนือจากดนตรียิวจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีแจ๊สแล้วก็ดนตรีอะโทโนก็โดนนะครับอะโทโนก็คือเอโทโนที่เราพูดกันก็คือดนตรีที่มันไม่ได้ยึดอยู่ในกฎระเบียบแบบดั้งเดิมเนาะมันไปใช้พวกแบบเรื่องของระบบคณิตศาสตร์อะไรพวกนั้นแหละใช่ครับซึ่งไม่ใช่แค่นักประพันธ์นะครับที่ถูกแบนตัวนักดนตรีในยุคนั้นที่มีเชื้อสายยิวก็ถูกแบนนะครับหลายๆคนเนี่ยถูกออกใบห้ามเล่นดนตรีคนที่อยู่ในวงออเคสตราเนี่ยก็โดนไล่ออกห้ามเข้าฮอลล์คอนเสิร์ตไม่อนุญาตให้ไปแสดงงานที่ไหนเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตอนแรกที่เขาเริ่มแบนเนี่ยครับมันสร้างความสับสนเหมือนกันนะแม้กระทั่งในตัวพรรคของเขาเองเนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เราอันนี้มันสรุปเพลงเนี่ยเสื่อมไหมแล้วเพลงเนี้ยล่ะเสื่อมไหมคือเขาค่อนข้างไม่มีความชัดเจนอาจจะด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาไม่ได้มองที่ตัวผลงานแต่เขามองที่ชาติกำเนิดของคนแต่งมากกว่าก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยครับคนดูเนี่ยไม่สามารถบอกได้จากการฟังหรือดูผลงานว่าจริงๆแล้วสรุปว่างานเนี่ยมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมเพราะว่าจริงๆมันอาจจะออกมาในรูปแบบของดนตรีแบบเยอรมันแท้ๆเลยใช่แต่คนแต่งดันมีเชื้อสายยิวก็แปลว่าเสื่อมมีเสื่อมคะแปลว่าเสื่อมครับถูกต้องซึ่งการแบนดนตรีเนี่ยมีผลมากนะครับในยุคนั้นเพราะว่าการไปฟังดนตรีการไปฟังคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือแจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฮิตมากๆเลยสำหรับประชาชนในยุคสมัยนั้นดังนั้นพอเขาเริ่มมาแบนดนตรีนะครับมันสร้างอิมแพคมากคือดนตรีพอโดนแบนปุ๊บเนี่ยมันมี7ส่วนใช่ไหมครับดนตรีเนี่ยเป็นส่วนที่พอเขาเริ่มแบนปุ๊บเนี่ยมันสร้างผลกระทบใหญ่ที่สุดเลยคือตอนที่เขาเริ่มแบนหนังแบนวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับมันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันมากแต่พอเขาแบนดนตรีเนี่ยมันก็เลยทำให้เหมือนกิจวัตรประจำวันของคนทั่วไปที่บางทีวันเสาร์อาทิตย์เขาเลือกที่จะแบบไปฟังดนตรีมันก็เปลี่ยนไปแล้วว่าอ้าวอันนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วอะไรเงี้ยโอ้ที่เสื่อมจริงๆมันคือแบบศิลปะโดยรวมเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมว่าวัฒนธรรมมันเสื่อมอ่ะซึ่งคำว่า an art theater music นะครับดนตรีเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าในปี1938นะครับเขาจัดงานนิทรรศการหนึ่งขึ้นซึ่งในนิทรรศการเนี้ยครับซึ่งจัดโดยคนที่ชื่อว่าฮันส์เซวรัส ซิกเลอร์นะครับเขาเป็นเหมือนฟิลโคศกของพรรคนาซีนะครับเขาจัดงานนี้ขึ้นโดยที่ในงานเนี่ยครับจะมีรูปของนักประพันธ์นะครับแล้วก็ผลงานของเขาโชว์อยู่ในงานแล้วก็มีจะมีคนเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยตำหนิคนพวกเนี้ยให้คนที่มางานได้ฟังว่างานเนี้ยไม่ดีงานเนี้ยเสื่อมมันสร้างความเสื่อมมากมีบูธให้ฟังเพลงของคอมโพเซอร์พวกเนี้ยแล้วก็ว่าโอ้ยงานนี้มันไม่โอเคซึ่งตัวงานนิทรรศการเนี่ยครับเขาตั้งชื่องานที่นิทรรศการนี้ว่า An Art Theater Music ก็เลยเป็นคำที่เรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับบางทีก็แอบงงเหมือนกันนะมันดูเหมือนจะโฆษณาให้เหมือนกันนะก็แบบมาฟังเพลงมาดูสิคนนี้คนนี้คนนี้ใช่เหมือนเราไปยืนฟังเพลงแล้วก็มีพนักงานขายมาบอกว่าโอ๊ยอัลบั้มนี้ไม่ดีเลยอย่าซื้อมันเวิร์กหรออาจจะเวิร์กก็ได้นะครับในยุคนั้นมันก็คงมีทั้งคนที่เชื่อแบบนั้นแล้วก็มีคนที่ตั้งคำถามแบบเราหรือเปล่าว่าฮะยังไงนะมันก็พอดีนะอะไรอย่างงี้ใช่แต่เหมือนสิ่งที่เขาพูดอะครับคือเขาจะคอยให้ความรู้ว่างานประพันธ์พวกนี้เป็นงานที่มันอันตรายนะมันต้องถูกกำจัดทิ้งคือเหมือนเขาพยายามจะโฆษณาให้เชื่อมันใช้คำว่าอันตรายได้เลยเหรอเขาใช้คำว่าอันตรายเลยครับเพราะมันสร้างความเสื่อมใช่เพลงที่ไม่ใช่เพลงแบบเยอรมันที่ดีนั่นเองแต่ว่างานนี้นะครับหลังจากที่เขาจัดออกไปเนี่ยเสียงตอบรับแย่มากนะครับแม้แต่กระทั่งในหมู่คนเยอรมันที่สนับสนุนนาซีเนี่ย
ขาก็ไม่โอเคกับงานนี้บอกแล้วว่ามันไม่เวิร์กใช่ครับคืองานนี้ถูกบอยคอตเลยนะครับโดยเฉพาะจากนักดนตรีและนักประพันธ์หลายคนที่เป็นชาวเยอรมันหรือแม้กระทั่งสมาชิกพรรคนาซีบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับงานนี้จนทำให้งานนิทรรศการเนี่ยครับถูกปิดตัวลงอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่เดือนจริงๆต้องบอกกันว่าในปี1937เนี่ยเขาได้ทำนิทรรศการ En Arteter Kunst ไปแล้วศิลปะเสื่อมซึ่งอันนั้นเนี่ยได้ผลตอบรับค่อนข้างดีงานศิลปะเสื่อมเนี่ยถูกจัดอยู่ใช้ระยะเวลาเป็นปีเลยนะครับกว่างานจะถูกปิดแต่ว่าดนตรีนี้ไม่กี่เดือนก็ถูกปิดแล้วเป็นตอนที่หนักนะนี่ยังเพิ่งเริ่มนะคะท่านผู้ฟังยังอีกยาวไกลใช่ครับยังมีเรื่องหนักๆมากกว่านี้อีกเยอะมากใช่แต่ว่าคือเราแอบข้ามเล่าข้ามมากระโดดนิดนึงคือตอนนี้คำว่า Enarteter Music เนี่ยเขาก็พยายามทำให้ความหมายมันดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างในปี1988นะครับมีคนที่ชื่ออัลเบรกดูมลิงกับพีเตอร์เกิร์ตนะครับเขาได้จัดนิทรรศการเนี่ยขึ้นมาใหม่แต่ใช้ชื่อเดิมนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักถึงความอันตรายของแนวคิดในการจำกัดดนตรีแบบนี้ครับแล้วนอกจากนั้นนะครับค่ายเพลงที่ชื่อว่าเด็กค่านะครับก็ได้ออกอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มชุดแล้วก็ใช้ชื่อว่า Enarteter Music นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อที่จะได้ระลึกถึงนักดนตรีและคอมโพเซอร์ที่ถูกกีดกันแล้วก็ทำลายอาชีพรวมถึงคนที่ถูกฆ่าชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแปลว่าจริงๆคำว่าดนตรีเสื่อมอาจจะเราติดคำว่าเสื่อมไงมันเลยฟังดูแย่แต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่มันคืออาจจะแค่กำหนดจำกัดความหมายถึงกลุ่มคนนั้นที่ถูกกีดกันนะตอนนั้นแต่ปัจจุบันเราก็อยากจะนึกถึงเราก็ยกย่องเขาใช่ครับใช่โดยที่กลับมาที่นิทรรศการ Enarteter Music ดนตรีเสื่อมนะครับในนิทรรศการเนี่ยจริงๆแล้วถูกแบ่งออกเป็น7เซกชันครับเซกชันแรกเนี่ยเขาพูดถึงอิทธิพลของชาวยิวในดนตรีจะเป็นการพูดถึงอิทธิพลของชาวยิวในดนตรีว่าอิทธิพลของยิวมันมาอยู่ในดนตรีได้ยังไงในเรื่องของจังหวะหรือการใช้ฮาร์โมนีเฮ้ยละเอียดอยู่นะละเอียดครับละเอียดละเอียดเลยโถอุตส่าห์ทำทำไมล้มเร็วจัง จริงครับแล้วก็ในเซกชันที่2จะเป็นการพูดถึงคอมโพเซอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์โนเชิร์นแบกคนนี้นี่ก็อาจจะท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้จากตอนที่พูดถึงดนตรีคลาสสิกในเวียนนาในออสเตรียอันนี้เขา Second Viennese School นะใช่ครับแล้วก็นอกเหนือจากเชิญแบกนะครับพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของนักประพันธ์ที่ชื่อว่าเคิร์ตไวน์โอ้ชอบเคิร์ตไวน์มากใช่แล้วก็แอนส์เครเนกนะครับ2คนนี้ถูกจัดให้อยู่ด้วยกันครับแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลงานโอราโทริโอของพอลฮินเดอร์มิดครับคนนี้น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วฮินเดอร์มิดเนี่ยเป็นคนเยอรมันโดยดั้งเดิมนะครับไม่มีเชื้อสายยิวเลยแต่ว่าถูกแบนเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคอมโพเซอร์ที่เป็นฝั่งรัสเซียนิดหน่อยใช่ไหมครับมีอีกอร์สตราวินสกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยู่ในนิทรรศการเป็นหนึ่งใน7เซกชันครับก็นั้นดนตรีเขาคือหลุดออกจากความเป็นกู๊ดเจอร์มันมิวสิกสุดๆใช่ครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับคอมโพเซอร์เล็กๆน้อยๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถูกแบ่งออกเป็น7เซกชันคนทำเขาดูตั้งใจนะเขาตั้งใจนะครับตั้งใจในการทำลายกลุ่มคนเหล่านี้มาก จริงครับจริงแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเขาเป็นกระทรวงเลยไงครับคือเขาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงดังนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงชวนเชื่อเมื่อกี้เหรอถูกต้องครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลยครับเพราะจริงๆแล้วอย่างตัวฮันเซเวรัสซิกเลอร์เนี่ยครับที่เขาเป็นคนจัดนิทรรศการนี้ใช่ไหมครับจริงๆเขาเป็นอดีตดีเรคเตอร์ของโรงละครของไวมาร์นะครับเขาเป็นคนดนตรีเลยใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ชอบผลงานที่เป็นเอโทนอลแล้วก็แจ๊สเลยใช่ครับดังนั้นเขาก็เลยน่าจะมีการค้นคว้ากันอย่างจริงจังครับเอาตรงๆก็อาจจะเป็นคนหัวโบราณถ้าว่าง่ายๆไม่ชอบอะไรที่ออกจากขนบเดิมใช่ครับใช่ใช่ทั้งเอโทนอลทั้งแจ๊สเลยมันชัดเจนนะว่ามันฉีกกฎคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับในเรื่องของแนวคิดว่า Enarteter Kunst Enarteter Music มายังไงดนตรีเสื่อมมันคืออะไรใช่ครับดนตรีเสื่อมคืออะไรแนวคิดคืออะไรทำไมเขาถึงเลือกที่จะแบนทีนี้ก่อนที่จะไปกันต่อว่าวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับนักประพันธ์หลายท่านมากที่เขาว่ากันว่าเป็นแก๊งเนี้ยดนตรีเสื่อมที่อยู่ในนิทรรศการว่าง่ายๆใช่ครับถามก่อนพูดถึงนิดนึงว่าทำไมวันนี้เราถึงมา
คุยเรื่องนี้กันตัวสนุกสนใจเรื่องนี้อะไรยังไงตัวหนุกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสมัยที่ยังอยู่ที่ไทยนะครับไม่รู้จักเพลงพวกนี้เลยนะพี่โมเพราะว่ามันยากมากแม้กระทั่งคนดนตรีด้วยกันในยุโรปเงี้ยหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะครับคำนี้ด้วยเนาะดนตรีเสื่อมใช่ครับจนกระทั่งหนุกได้เจอกับอาจารย์ของหนุกอาจารย์วาลีฮาเซอร์นะครับเป็นอาจารย์สอนฟลูตของหนุกเองปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่เวียนนาแล้วหนุกได้ไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งของอาจารย์ที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับและอาจารย์เขาก็ได้เล่นเพลงของคอมโพเซอร์ท่านหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงหลังจากนี้นะครับที่มีชื่อว่าเลวสมิธแล้วเขาก็พูดเลยว่าผลงานนี้แม้กระทั่งในเนเธอร์แลนด์เองคนก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่าเลวสมิธเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ถูกแบนใช่ไหมครับผลงานเขาก็เลยถูกลืมตั้งแต่ปี1945และอาจารย์ใช้คำนี้แล้วหนกฟังแล้วหนกขนลุกมากคือเขาพูดทำนองว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยในฐานะนักดนตรีและในฐานะคนเยอรมันเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของเขาที่จะทำให้บทเพลงที่มันเพราะสวยงามพวกนี้กลับมาถึงหูคนฟังอีกครั้งครับโอ้หลังจากนั้นหนกก็แบบแล้วอาจารย์เล่นเพราะจริงๆหนกก็เลยเริ่มสนใจศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นจนตอนทำปริญญาโทมันจะมีพาร์ทที่เราจะต้องสอบพูดใช่ไหมครับหนูก็เลยเลือกหัวข้อนี้ครับนางหน่วยเองละใช่ตอนทำข้อมูลมาก็คือใจสั่นมีการเขียนมาบอกว่ากลัวร้องไห้จังเลยตอนเล่าใช่ก็แบบอย่าร้องนะคะเล่าก่อนเล่าก่อนใช่ครับใช่ปะงั้นเรารู้ที่มาที่ไปแล้วเราไปเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันได้เลยครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงเขาไปแล้วนะครับคนแรกอาร์โนเชิร์นแบกจากนิทรรศการนะคะจากนิทรรศการถูกต้องครับอาร์โนเชิร์นแบกนะครับนอกเหนือจากที่เขาจะเป็นนักประพันธ์แล้วเนี่ยเขายังเป็นนักทฤษฎีดนตรีแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อมีชื่อเสียงมากนะครับลูกศิษย์เขาดังๆหลายคนเขาเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชาวออสเตรียแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็ได้สัญชาติอเมริกานะครับเชิร์นแบกนะครับเกิดในวันที่13กันยายนนะครับปี1874ซึ่งจริงๆแล้วปีนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะอายุ150ปีพอดีนะครับจะอยู่ถึงเลยเหรอนั่นสิครับ150ปีเชิร์นแบกใช่ครับต้องบอกกันว่าเชิร์นแบกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะพูดถึงด้วยแล้วเขาก็ถูกพูดถึงในนิทรรศการจริงๆเพราะเขาเป็นคนที่มีความสำคัญแล้วก็มีอิทธิพลมากนะครับในช่วงศตวรรษที่20แต่ว่าเชิญแบกครอบครัวเขาไม่มีพื้นเพเกี่ยวกับดนตรีเลยนะครับพี่มกครอบครัวเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดนตรีเลยแต่เชิญแบกเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ปฏิวัติวงการดนตรีคลาสสิกมากเป็นคนที่พูดชื่อมานักดนตรีทุกคนขนลุกใช่มีความแบบเฮ้อเชิญแบกเลยเหรออะไรอย่างนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่านาซีเขาไม่ชอบดนตรีเอโทนอลเชิญแบกเนี่ยคือบิดาแห่งดนตรีเอเทอร์นอลเลยก็คือดนตรีที่มันไม่โทนอลไม่มีแบบเสียงแบบที่เราคุ้นเคยอ่ะถ้าอธิบายง่ายๆนะครับดนตรีโทนอลในสมัยก่อนเป็นยังไงทุกคนอาจจะเคยเห็นชื่อเพลงอย่างเช่นว่าบีโธเฟนซิมโฟนีอินซีไมเนอร์หมายเลข5ใช่ไหมครับคือเป็นซิมโฟนีที่อยู่ในบันไดเสียงซีไมเนอร์ดนตรีโทนอลเนี่ยครับคือมันคือดนตรีที่เขาจะมีนี่ครับบันไดเสียงหลักมีโน้ตหลักแล้วทุกอย่างฮาร์โมนีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเชื่อมอยู่กับคีย์หลักนี้คือมันจะไม่มีการแบบว่าออกไปไหนมากมันจะอยู่วนๆในเซอร์เคิลนี้ใช่ไหมครับแต่ดนตรีเอเทอร์นอลเนี่ยครับคือดนตรีที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องเชื่อมไม่มีคือสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตราบเท่าที่ผู้แต่งรู้สึกว่านี่คือเพราะคำว่าเพราะของเราไม่เหมือนกันนั่งใช่ครับก็คือพูดง่ายว่าเขาไม่มีฟังก์ชันอะไรที่เป็นรูปธรรมพูดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ถูกคือเขาอาจจะมีฟังก์ชันของเขาแต่ว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเดิมมันก็คือเหมือนติหลุดออกจากกรอบเดิมแล้วกันหลุดออกจากโมซาร์ทเบโธเฟนอะไรออกไปเป็นอะไรที่ไม่มีกฎมากนักแล้วใช่ครับหรือเขาไปตั้งกฎใหม่อย่างที่บอกว่าเขาใช้ตัวเลขอะไรทอยลูกเต๋าอะไรก็ว่าไปใช่ครับก็คือเขาก็เป็นคนที่คิดค้นเทคนิค serialism ใช่ไหมครับเหมือนที่พี่มุกบอกคือมันคือการคิดเป็นคณิตศาสตร์คือมันการคิดเป็นแพทเทิร์นมันคือการเอาแพทเทิร์นมาซ้อนในแพทเทิร์นมาซ้อนในแพทเทิร์นจนมันกลายเป็นโน้ตนี้เป็นตัวเลขอะไรถูกต้องครับคือหลายๆคนอาจจะฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกแต่ถ้าเอาแนวคิดมากลางเนี่ยมันจะดูเจ๋งมากเลยครับมันคณิตศาสตร์เลยจริงๆคนอื่นมีตารางธาตุเรามีตารางเลข12ตัวอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็
พูดถึงเลขแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คือเชิญแบกเนี่ยเป็นคนคิดค้นเทคนิค12 tone นี่ไงเลข12ตัวเลข12ตัวเทคนิค12 tone นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นการทำตารางแล้วก็มีโน้ตทั้งหมด12ตัวแล้วเขาก็จะใช้โน้ตพวกนี้ครับในการเชื่อมกันไปเรื่อยๆหน้าตาจะออกคล้ายๆซูโดกุถ้าใครเคยเล่นใช่ครับแต่นักดนตรีเรียนแล้วปวดหัวนะใครสนใจลองไป Google ได้มันมีเว็บที่คุณสามารถสร้าง12 tone ได้เอง12 tone ลองไปเสิร์ชกันใช่ครับโอเคกลับมาที่ประวัติของเชิญแบกนะครับเชิญแบกทำให้พวกเราสติแตกนะคะจริงครับก็คือเชิญแบกเนี่ยครับเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กเลยนะครับเขาเริ่มแต่งเพลงเองตั้งแต่9ขวบนะครับไม่ธรรมดาซึ่งเขาแต่งเนี่ยเขาแต่งดูเอ็ดมาเล่นกับครูสอนไวโอลินเขาที่บ้านครูงงแล้วนะคะครูงงเองเด็กแต่งเพลงมาเล่นด้วยแล้วเขาก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็นทริโอควอเต็ตนะครับคือเชิญแบกนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักประพันธ์ที่ถูกจับตามองนะครับในตอนที่เขายังเด็กเนี่ยแล้วเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากคอมโพเซอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างริชาร์ดสตราสและก็มาเลอร์ทั้งสองคนเห็นแววก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับในตอนที่เชิญแบกนะครับย้ายจากเวียนนาไปเบอร์ลินอ๋อลืมบอกเชิญแบกนี่เป็นคนออสเตรียเกิดในเวียนนานะครับเราเล่าข้ามไปนิดนึงขออภัยแล้วในปี1901เนี่ยครับเชิญแบกเขาย้ายไปเบอร์ลินเพราะเขาอยากลองที่จะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุคือช่วงนั้นบ้านเขาค่อนข้างประสบปัญหาทางการเงินเขาก็เลยย้ายไปเพื่อที่หวังว่ามันอาจจะช่วยให้เขามีรายได้มากขึ้นนักดนตรีเป็นงี้กันเกือบหมดเลยปะเนี่ยน่าจะประสบปัญหาทางการเงินประสบปัญหาทางการเงินเป็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะใช่ครับซึ่งริชาร์ดสตราวส์เนี่ยแหละครับเป็นคนช่วยให้เชิญแบกเนี่ยได้งานสอนที่คอนเสิร์ตทอรี่ที่ชื่อว่าสแตนหรือว่าสตาร์สคอนเสิร์ตทอรี่ในเบอร์ลินแล้วก็ยังได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ชื่อว่า Society of German Music ด้วยครับแต่ว่าเชิญแบกนะครับพอเขาย้ายมาเบอร์ลินแล้วก็ไม่รุ่งอยู่ดีเขาก็เลยตัดสินใจย้ายกลับไปเวียนนาแล้วก็ได้มาเลอร์เนี่ยแหละครับที่เป็นคนคอยสนับสนุนแล้วพอเขาย้ายกลับไปเวียนนาเนี่ยครับในปี1904เนี่ยเป็นปีที่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วอาชีพครูของเขานะครับกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเขามีนักเรียนอย่างอัลบันแบกแล้วก็แอนทอนเวเบิร์นที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันก็คือเป็นเซคันด์เวียนนิสสคูลเหมือนกันนะครับสองคนเนี่ยครับในตอนนั้นเนี่ยที่ยังมีอายุน้อยเนี่ยได้มาเรียนกับเชิญแบกซึ่งต้องบอกก่อนว่าเชิญแบกเนี่ยเขาเคยเขียนในหนังสือของเขาเลยนะครับหนังสือนี้ชื่อว่า Theory of Harmony นะครับเขาเขียนเลยว่าหนังสือเล่มนี้เขาเขียนขึ้นได้เพราะว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการสอนลูกศิษย์ของเขาเขาคือเชิญแบกเนี่ยเขาเคยพูดถึงเลยครับว่าอาชีพสอนของเขาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาจะทำให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเขาเองก็ได้เรียนรู้จากลูกศิษย์เขาเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับพี่มุกจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นะครับผลงานของเชิญแบกจริงๆยังเป็นแบบโทโนอยู่นะครับยังเป็นแบบเดิมยังเหมือนเดิมยังมีความไพเราะฟังง่ายใช่ครับอย่างผลงานที่หลายคนอาจจะรู้จักอย่าง Transfigure Night ใช่ไหมครับ Fagletter Nag Opus ที่4เนี่ยก็เป็นผลงานในช่วงแรกๆของเชิญแบกโอ้โห Opus 4ก็แต่งเพลงที่4เลยไวมากไวมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยครับเชิญแบกเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการเขียนงานแบบโทนอลเนี่ยมันไม่พอเขาต้องการเขียนงานที่มันซับซ้อนมากขึ้นทำให้เหมือนเขารู้สึกว่าเรื่องของโทนอลเนี่ยมันสำคัญน้อยลงเรื่อยๆในการเขียนเพลงของเขาจนถึงช่วงประมาณปี1909นะครับเขาได้เขียนเพลงขึ้นมาสำหรับเปียโนนะครับเป็นบทเพลงสั้นๆ3เพลงซึ่งผลงานนะครับเป็นผลงานแรกที่ไม่อยู่ในคีย์อะไรเลยก็คือเป็นผลงานที่เริ่มมีความเอเทอร์นอลเข้ามาแล้วซึ่งณตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีชื่อเรียกเทคนิคอะไรเงี้ยครับเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากเขียนแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้ก็คนเราแต่งแบบเดิมมานานแล้วอะเนาะใช่ครับจนพอสงครามโลกครั้งที่1มันเริ่มขึ้นใช่ไหมครับช่วงประมาณปี1916เนี่ยเชิญแบกโดนเรียกไปเกณฑ์ทหารนะครับช่วงนั้นก็โดนกันเยอะใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เขามีปัญหาสุขภาพก็เลยทำให้เขาถูกปลดประจำการอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาเขียนเพลงต่อนะครับซึ่งพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วเนี่ยครับผลงานของเขาเนี่ยเริ่มไม่โทโนแล้วคือก้าวเข้าสู่ยุคของการแต่งเพลงเอเทอร์โนเต็มตัวเต็มตัวแล้วเขาถึงขั้นบอกลูกศิษย์เขาคนหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี1921นะครับว่าเขาเนี่ยได้ค้นพบเทคนิคใหม่
ที่มันจะกลายเป็นจุดสูงสุดของการแต่งเพลงในเยอรมันเนี่ยในอีก100ปีข้างหน้าแล้วเออไม่เกินจริงนะใช่ซึ่งสิ่งนั้นคือ12 tone นั่นเองที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้ไม่เกินจริงเพราะว่า100ปีผ่านไปเราก็ต้องเรียนสิ่งนี้กันใช่ครับเผื่อใครสนใจนะครับเพลง12 tone เพลงแรกของเชิญแบบที่เขาแต่งขึ้นนะครับคือเพลง Piano Suite Opus หมายเลข25นะครับสามารถไปลองหาฟังกันได้อันนั้นคือ12 tone เพลงแรกหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับดนตรีของเชิญแบบเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเชิญแบบเนี่ยก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างเต็มตัวเขาเริ่มมีผลงานไปแสดงที่ต่างประเทศเยอะขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นจุดพีคของอาชีพเขาแล้วครับนอกเหนือจากนั้นในฐานะอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้รับตำแหน่งที่ Prussian Academy of Music ในเมืองเบอร์ลินนะครับเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีที่ดังมากในยุคนั้นแต่พอนาซีขึ้นสู่อำนาจในปี1933แล้วก็เกิดการควบคุมดนตรีขึ้นใช่ไหมครับเชิญแบงเนี่ยมีเชื้อสายยิวและแต่งเพลงที่ไม่โทนอลเขาเลยเป็นคนแรกๆเลยที่อยู่ในลิสต์ถูกหมายหัวของนาซีนะครับตอนนั้นเนี่ยเชิญแบงนะครับอยู่ที่ปารีสแล้วเขาก็ได้รับการเตือนจากเพื่อนๆของเขาที่อยู่เยอรมันว่าอยากกลับมา อยากกลับมาเพราะว่ามันอันตรายมากเขาก็เลยเลือกที่จะขอลี้ภัยจากปารีสเลยไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ไปอเมริกาครับเพราะว่าจริงๆอยู่ปารีสเองก็อันตรายอยู่ดีอันตรายอยู่ดีถูกต้องครับก็เลยพอไปถึงอเมริกาแล้วนะครับเขาก็ได้เป็นอาจารย์ด้วยก็คือไปสร้างอาชีพใหม่ที่อเมริกาเป็นอาจารย์ที่ Malkin Conservatory ในบอสตันนะครับก่อนที่ตอนหลังจะย้ายไปสอนที่ University of Southern California แล้วก็ University of California at Los Angeles ก็คือ UCLA ที่เรารู้จักกันนั่นเองใช่แล้วก็เขาก็อยู่อเมริกาจนเสียชีวิตนะครับก็คือเขาได้สัญชาติในปี1941แล้วก็อยู่ในอเมริกาจนถึงตอนที่เขาเสียชีวิตลงในวันที่13กรกฎาคมปี1951ครับต้องบอกว่ามีคนใกล้ชิดนะตอนนั้นเขาได้บอกว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ2อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขามีความสุขมากเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงแล้วงานของเขาเนี่ยถูกนำกลับไปเล่นในเยอรมันอีกรอบเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอิ่มตัวเนาะมันก็กลับมามันถึงแบบว่าเหมือนที่เขาชอบพูดกันนะว่าแบบเออตายได้แล้วไม่อันนี้เรื่องจริงอย่างเช่นนี่ก็พูดเมื่อวานเพิ่งพูดกับสนุกเองบอกว่าถ้าได้เล่นเพลงนี้ครบแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตายได้แล้ว เป็นความรู้สึกนั้นอย่าเพิ่งรีบครับอย่าเพิ่งรีบ เป็นการพูดถึงคนแรกแบบนี่บอกก่อนว่าอันนี้เบาใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องขออนุญาตเล่าเฉพาะส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดมากเพราะว่าจะได้พูดถึงได้หลายคนนิดนึงใช่แล้วอันนี้ที่บอกว่าเบาคือเพราะว่าเขาลี้ภัยไปใช่ครับชีวิตถือว่าดีไปอยู่ที่สหรัฐไปอยู่สหรัฐอเมริกาสบายใจสบายกายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเริ่มไม่ค่อยละ หรือเปล่าครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งไปต่อก่อนคนถัดไปได้เลยคนถัดไปนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในนิทรรศการดนตรีเสื่อมเหมือนกันหรือเคิร์ตไวล์นะครับเคิร์ตไวน์นี่น่าจะเป็นชื่อที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เคิร์ตไวน์เนี่ยครับเป็นนักประพันธ์ชาวเยอรมันเหมือนกันนะครับเกิดในเมืองเดสซาวนะครับในวันที่2มีนาคมปี1900เป็นคนที่เกิดในครอบครัวชาวยิวอีกแล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นชาวยิวที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาเลยครับพ่อเขาเนี่ยเป็นนักร้องในโบสถ์นะครับมีอาชีพเป็นนักร้องในโบสถ์ทำให้เขาเติบโตมาในครอบครัวที่เคร่งศาสนาเชิญแบกนะครับเริ่มเรียนเปียโนตอนอายุประมาณ12ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มเขียนเพลงเองเลยตั้งแต่เริ่มเรียนเปียโนจริงๆตอนนี้ครับผลงานที่เก่าที่สุดของเขาที่ยังถูกเก็บรักษาไว้นะครับมีชื่อว่ามิอาเดียนะครับหรือว่า Jewish Wedding Song นะครับเพลงแต่งงานยิวคือยังมีตัวโน้ตต้นฉบับเก็บรักษาไว้อยู่นะครับซึ่งเพลงเนี้ยครับถูกเขียนขึ้นในปี1913ตอนนั้นอายุ13เองเอ้ยเด็กมากใช่ครับพอเขาอายุได้18ปีนะครับเขาก็ได้ไปเข้าเรียนที่ Berlin Hochschule für Musik หรือว่า Berlin University of Music นะครับเขาได้เรียนการประพันธ์กับ Engelhard Humperdinck โอ้ Humperdinck ใช่ Humperdinck
คือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับฮุมเปอร์ดิงเป็นคนแต่งโอเปร่าเรื่อง Hansel and Gretel ที่เป็นโอเปร่ายอดฮิตใช่เคิร์ตไวน์นะครับหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1ปะทุขึ้นและจบลงครอบครัวเขาเนี่ยประสบปัญหาด้านการเงินมากทำให้เขาเนี่ยต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วก็กลับไปอยู่ที่เมืองเดสเซาในปี1919นะครับเพื่อที่จะได้ไปทำงานในโรงละครเพื่อหาเงินมาสนับสนุนครอบครัวเขาเริ่มทำงานในฐานะนักเปียโนแอคคอมให้กับนักร้องแล้วก็นักเต้นในโรงละครก็คือเป็นนักเปียโนประกอบใช่ครับเป็นนักเปียโนเล่นประกอบก่อนที่ฮุมเพอร์ดิงนะครับอาจารย์ของเขาจะช่วยหางานให้เขาแล้วเขาก็ได้รับตำแหน่งเป็นคาเพลไมสเตอร์หรือว่าผู้อำนวยการเพลงหลักของโรงละครในเมืองลูเดนชายนะครับเขาทำงานอยู่ที่ลูเดนชายประมาณ5เดือนก่อนที่จะกลับมาที่เบอร์ลินในปี1920ซึ่งในระหว่างที่เขาทำงานเป็นคอนดักเตอร์ทำงานเป็นนักเปียโนประกอบนะครับเขาก็ยังเขียนเพลงอยู่นะครับซึ่งพอเขากลับมาที่เบอร์ลินเนี่ยเขาก็ได้เอาเพลงพวกนี้ครับไปใช้สอบเข้าที่ Prussian Academy of Art ที่เดียวกับเชิญแบกที่เดียวกับเชิญแบกใช่ครับแต่ว่าเขาเนี่ยเรียนกับคอมโพเซอร์ที่มีชื่อว่าเฟอรุชิโอบูโซนีนะครับโอ้คือต้องบอกกันว่าเคิร์ตไวน์เนี่ยครับในตอนแรกๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักจากบทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีนะครับโซนาต้าคอนแชตโตหรือว่าผลงานเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วงานที่เขาทำให้เขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างป๊อปปูล่าเนี่ยคืองานเพลงร้องแล้วก็งานละครกับงานโอเปร่าคือผลงานเนี่ยทำให้เขากลายเป็นคนดังเลยในเยอรมันแล้วก็ผลงานเขาเนี่ยถูกเล่นบ่อยมากๆในเยอรมันในช่วงประมาณปี1920ถึงปี1930ครับซึ่งเรื่องที่เป็นผลงานเด่นของเขาที่สุดเผื่อใครสนใจนะครับเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า The Three Penny Opera ครับ3เลข3นะครับซึ่งมันมีเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดของเขามีชื่อว่าดีโมกิทาร์ฟอนแม็กกี้เมสเซอร์หรือว่าแม็กเดอะไนฟ์นะครับเป็นเพลงที่เขาเขียนให้กับลอตเต้เลนยาภรรยาของเขาที่เป็นนักร้องนั่นเองมีเรคคอร์ดดิ้งเพลงนี้ที่เป็นตัวลอตเต้เลนยาร้องเองอยู่ใน YouTube ใครสนใจสามารถลองหาฟังได้ครับในฐานะนักประพันธ์ชาวยิวที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งนะครับทำให้เคิร์ตไวน์เนี่ยตกเป็นเป้าหมายของนาซีเหมือนเชิญแบกเลยแล้วเขาก็เลือกที่จะหนีออกจากเยอรมันเหมือนกันในเดือนมีนาคมปี1933นะครับโดยเมืองแรกที่เขาย้ายไปเนี่ยก็คือปารีสไปไหนกันไปปารีสจริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันคือหลายๆคนที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คืออยู่ปารีสแล้วก็ไปอเมริกาจริงนะคะใช่ครับคือตอนแรกเขาอยู่ที่ปารีสก่อนที่จะย้ายไปลอนดอนนะครับในปี1935แล้วก็สุดท้ายก็มาลงหลักปักฐานอยู่ที่นิวยอร์กจริงๆก็คือทุกที่ที่พูดถึงเหมือนเป็นศูนย์กลางดนตรีคลาสสิกใหญ่ๆใช่ครับในยุโรปก็นักประพันธ์เหล่านี้ก็จะไปที่ที่นั้นแหละคงมีเพื่อนมีนักประพันธ์ที่รู้จักกันด้วยอยู่ที่นั่นเนาะใช่ครับเราต้องบอกกันว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะย้ายไปนิวยอร์กเนี่ยครับในปี1935เนี่ยโอเปร่างานละครเขา The Three Penny Opera เนี่ยครับเคยถูกนำมาแสดงที่บรอดเวย์แล้วนะครับในนิวยอร์กตั้งแต่ช่วงต้นปี1933แต่ว่าโชว์เนี่ยถูกปิดตัวลงไปหลังจากแสดงไปแค่13รอบเท่านั้นเองคือคาดว่าอาจจะไม่ถูกจริตชาวนิวยอร์กก็เลยทำให้ตอนที่เขาย้ายไปนิวยอร์กนะครับเขาได้ศึกษาดนตรีป๊อปแล้วก็ดนตรีละครเวทีของอเมริกันใหม่เลยโอ้ช่วงนั้นพวกบรอดเวย์เข้ามาแล้วนะใช่บรอดเวย์เข้ามาแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้พัฒนางานเขาให้ถูกใจตรงใจคนดูมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าผลลัพธ์ออกมาดีมากนะครับคือเขาเนี่ยได้รับคำชมว่าผลงานเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างการพัฒนาดนตรีของละครเพลงในอเมริกาได้เลยคือสามารถว่าถ้าใครอยากรู้ว่ามัน develop มายังไงไปดูงานของเคิร์ตไวน์ได้เลยถึงขั้นที่เขาเนี่ยได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดเลยนะครับโอ้โทนี่อวอร์ดคือรางวัลที่น่าจะได้เรียกว่าใหญ่ที่สุดสำหรับฝั่งบรอดเวย์เหมือนออสการ์ของบรอดเวย์เลยคือเขาได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ดสาขา Best Original Score นะครับในปี1947จากผลงานของเขาที่มีชื่อว่า Street Scene ครับต้องไปหาฟังกันต้องไปหาฟังกันจริงๆน่าสนใจเพราะว่าตัวเคิร์ตไวน์เนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะเขียนอเมริกันโอเปร่าเนี่ยหรืองานบรอดเวย์เนี่ยออกมาใ
ประสบความสำเร็จทั้งในแง่คอมเมอร์เชียลและอาร์ตก็คือประสบความสำเร็จทั้งด้านการออกโชว์ทางการเงินแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปะด้วยยังไม่ทิ้งนะยังไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าทำเพื่อเงินอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เคิร์ตไวน์นะครับเสียชีวิตด้วยวัยแค่ประมาณ50ปีเท่านั้นเองจากอาการหัวใจวายนะครับซึ่งในตอนหลังในปี1962นะครับภรรยาของเขาก็ได้ก่อตั้งเคิร์ตไวน์ฟาวเดชั่นขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรักษาผลงานของเคิร์ตไวน์แล้วก็โปรโมทดนตรีของเคิร์ตไวน์ต่อไปในอนาคตด้วยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าปลอดภัยปลอดภัยใช่ใช่ครับทุกวันนี้คนก็กลับมาเล่นเพลงของเคิร์ตไวน์เยอะนะเยอะขึ้นเยอรมันเยอะเลยเยอะขึ้นครับใช่เยอะขึ้นเป็นคอมโพเซอร์ที่น่าสนใจครับเพลงดีมากเพลงดีมากซิมโฟนีเบอร์หนึ่งชอบมากครับส่วนคนต่อไปที่จะพูดถึงนะครับคือคนที่ถูกจับอยู่ในเซกชันเดียวกับเคิร์ตไวน์ในนิทรรศการดนตรีเสื่อมนะครับหรือแอนส์เครนิกนั่นเองนี่คือเท่ากับว่าเราจะแบบว่าไปตามนิทรรศการนี้เหรอเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันเหมือนไปฟังเขาพูดแต่ว่าอันนี้เป็นชื่นชมพูดในสิ่งที่ดีอันนั้นเขาพูดบอกว่าไม่ดีเราว่าดีค่ะโอเคครับแอนส์เครนิกเป็นชื่อที่เคิร์ตไวน์ได้ยินไม่บ่อยแล้วแอนส์เครนิกได้ยินไม่บ่อยกว่าต้องบอกว่าแอนส์เครนิกเนี่ยเป็นอีกคนนะครับที่ถูกแบนใช่ไหมครับแต่เขาไม่ใช่คนยิวนะอืมใช่แปลว่าเขาแต่งเอโทนอลเขาแต่งเอโทนอลเนี่ยแหละมันมีอยู่2อย่างต้องรอดูต้องรอดูครับเครนิกนะครับเกิดที่เมืองเวียนนานะครับในวันที่23สิงหาคมปี1900อีกคนนึงแล้วเหมือนเคิร์ตไวน์เลยรุ่นเดียวกันเลยซึ่งตัวเครนิกนะครับถูกจัดว่าเป็นเด็กอัจฉริยะคนนึงเลยนะครับเขาเนี่ยเริ่มแต่งเพลงเองตั้งแต่อายุ6ขวบเด็กมากเหมือนโมซาร์ทเลยใช่เหมือนโมซาร์ทเลย6ขวบแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาได้เข้าไปเรียนที่เวียนนามิวสิกแอคาเดมีนะครับกับฟรานซ์ชเรคเกอร์นะครับจนตอนปี1920เนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยย้ายไปสอนที่เบอร์ลินเครนิกก็เลือกที่จะตามไปเบอร์ลินด้วยเพื่อไปเรียนกับคนนี้ต่อซึ่งต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะว่าการที่เขาตัดสินใจตามชเรคเกอร์ไปเบอร์ลินเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสเจอกับนักประพันธ์เยอะมากหนึ่งในนั้นคือบูโซนีอาจารย์ของเคิร์ตไวน์ใช่และที่สำคัญที่สุดคือเขาได้เจอกับอัลมามาเลอร์และอันนามาเลอร์ภรรยาและลูกสาวของกุสตาฟมาเลอร์ซึ่งในตอนนั้นเป็นม่ายแล้วนะครับกุสตาฟเสียชีวิตเรียบร้อยไปแล้วเครนิกเนี่ยตกหลุมรักกับอันนามาเลอร์ลูกสาวของกุสตาฟจนได้แต่งงานกันใช่ไหมครับแล้วก็คือเป็นลูกเขยของกุสตาฟมาเลอร์นะแต่เขาแต่งกันอยู่แค่ประมาณปีเดียวแล้วก็เลิกเคยเป็นอดีตแต่ต้องบอกกันว่าการที่เขาแต่งงานกับแอนนานะครับทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับผู้ทรงอิทธิพลด้านศิลปะและวัฒนธรรมเยอะมากเพราะว่าในสมัยนั้นอัลมามาเลอร์นะครับอดีตแม่ไม้ของกุสตาฟมาเลอร์เนี่ยเขาเปิดซาลอนที่เขาจะรวบรวมผู้มีอิทธิพลของศิลปะมาเจอกันมาพูดคุยแล้วเครเนกเนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมด้วยอัลมามาเลอร์เนี่ยในตอนนั้นนะครับเขาได้มอบสเกชของซิมโฟนีหมายเลข10ของมาเลอร์ให้เครนิกนะครับคือมันเป็นซิมโฟนีที่มาเลอร์เขียนไม่เสร็จแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนโดยที่อัลมามาเลอร์เนี่ยเขาหวังว่าเครนิกเนี่ยจะเขียนซิมโฟนีเบอร์เนี้ยต่อให้เสร็จโอ้แต่เครนิกเนี่ยเขาแค่แก้ข้อผิดพลาดนิดๆหน่อยๆในท่อนที่1 นะครับแล้วก็ช่วยเรียบเรียงเสียงประสานนิดหน่อยในท่อนที่2แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ปฏิเสธที่จะทำต่อก็คือขออนุญาตไม่ทำต่อแล้วมันมีอดีตที่ไม่ดีมาอย่างเช่นโมซาร์ทแต่งเรควีมไม่จบแล้วลูกศิษย์แต่งต่อแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพลงมันอาจจะแบบว่าโอ้โหสูงส่งแล้วสำหรับเครนิกนี้ก็ไม่ยุ่งดีกว่าไม่ยุ่งดีกว่าใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเขาแต่งงานกันแค่ปีเดียวกับลูกสาวของกุสตาฟมาเลอร์แล้วเขาก็อยากกันแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็แต่งซิมโฟนีให้ลูกสาวมาเลอร์เบอร์หนึ่งนะครับแต่งเพลงให้ไปเลย1เพลงในปีที่แต่งงานกันนะครับทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าเครนิกไม่ใช่คนยิวทำไมถึงทำไมโดนเพราะว่าเป็นลูกเขยมาเลอร์หรอไม่ใช่ครับเกือบแล้วเครนิกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเขาค่อนข้างมี
เป็น image ของงานนิทรรศการดนตรีเสริมเลยนะครับเหตุผลหลักเลยที่เขาโดนแบนเนี่ยเพราะว่ามีผลงานโอเปร่าเรื่องหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นในปี1926ครับซึ่งผลงานเนี้ยเป็นผลงานที่ทำให้เขามีชื่อเสียงทำให้เขาเป็นที่รู้จักเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนั่นก็คือนั่นก็คือโอเปร่าที่มีชื่อว่า Johnny Spielt Auf หรือว่า Johnny Plays On นะครับทำไมผลงานนี้ถึงทำให้เขาดังและก็ทำให้เขาโดนแบนด้วยเครนิกเนี่ยใช้เอลิเมนต์ของดนตรีแจ๊สเนี่ยเข้ามาอยู่ในโอเปร่าเรื่องนี้เยอะมากครับเรียกได้ว่าเป็นแจ๊สโอเปร่าเลยก็ได้เรื่องนี้เป็นโอเปร่าที่เป็นแจ๊สแล้วนอกเหนือจากนั้นตัวละครหลักของเรื่องนี้หรือว่าคุณจอห์นนี่นะครับเป็นนักดนตรีแจ๊สผิวดำโอ้ครบครบครบสูตรความไม่ชอบของนาซีก็คือติ๊กถูกทุกข้อทำให้นาซีเนี่ยไม่พอใจมากและในงานนิทรรศการดนตรีเสริมเนี่ยครับโปสเตอร์เนี่ยเป็นรูปนักดนตรีผิวดำเป่าแซก oh. มาจากโอเปร่าเรื่องนี้เลยก็คือเขาล้อเลียนโอเปร่าเรื่องนี้ของจอห์นนี่เนี่ยใช่ก็คือคุณจอห์นนี่นั่นเองพอเขาถูกตรีตราว่าเป็นดนตรีเสริมเนี่ยครับในยุคนั้นเนี่ยเขาถูกสร้างข่าวลือด้วยนะครับว่าเขาเป็นนักประพันธ์ชาวยิว ทั้งที่เขาไม่ใช่แต่ว่าเขาถูกปล่อยข่าวลือว่าเขาเป็นคนยิวแล้วก็ถูกรัฐบาลเนี่ยกดดันมาโดยตลอดจนถึงประมาณปี1938ตอนนั้นที่เยอรมันนะครับผนวกเข้ากับออสเตรียใช่ไหมครับเคเนกตอนนั้นเนี่ยกำลังออกทัวร์อยู่ที่เบลเยียมพอเขารู้ข่าวเนี่ยเขาก็ตกใจมากคือเขาเนี่ยบอกว่าเขาอ่ะก็เริ่มเตรียมใจมาแล้วแหละว่าเขาน่าจะต้องรีภัยแต่ก็ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้พอเยอรมันผนวกเข้ากับออสเตรียปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทัวร์คอนเสิร์ตเขาอ่ะคือจุดเริ่มต้นของการลี้ภัยคือหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆ ออกจากเบลเยียมไปจนถึงอเมริกาครับ oh. เป็นอีกหนึ่งคนที่ลี้ภัยไปอยู่อเมริกาแล้วก็ได้ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายที่นะครับทั้งวัซซ่าคอลเลจในนิวยอร์กแล้วก็ฮัมลานยูนิเวอร์ซิตี้ในมินนิโซตานะครับเคนเนกเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้สัญชาติอเมริกาในปี1945ก่อนที่เขาจะย้ายไปสอนที่ Royal Conservatory ที่โตรอนโตในแคนาดาเพเนกนะครับเสียชีวิตลงในวันที่22ธันวาปี1991นี้เองไม่นานนี้เองใช่ไม่นานนี้เองไม่นานหรือเปล่าก็ก่อนเราเกิดนิดนึงก่อนเราเกิดนิดนึงแต่ว่าก็อาจจะเป็นประมาณรุ่นคุณปู่คุณทวดเราเองนะครับเขาเสียชีวิตที่ Palm Springs ในแคลิฟอร์เนียครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วศพเขาเนี่ยถูกนำกลับมาฝังที่สุสานกลางในเวียนนาแล้วก็ภรรยาของเครเนกเองก็ก่อตั้งมูลนิธิแอนส์เครเนกขึ้นมาเหมือนกันในปี1998นี่คือแค่ตอนแรก เดี๋ยวเรามีอีกตอนหนึ่งใช่ครับเพราะว่าพูดถึงดนตรีเสื่อมเรายังมีอีกหลายท่านที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักได้ซึมซับนะผลงานดีๆของเขาที่เคยถูกกีดกันเมื่อหลายสิบปีก่อนวันนี้พอสมควรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะได้เลยครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและสนุกบุญปานค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร